วันนี้ท่านผู้ชมครับต่อเรื่องของคุณวันลาออกก็วันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอกับอุ๊งอิ๊งนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าก็ยอมรับว่าก็ได้มีการตักเตือนคุณวันนะคุณวันก็เจอหน้าก็บอกว่าผมคิดน้อยไปผมขอโทษก็จะรับผิดชอบด้วยการยื่นใบลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วนักข่าวก็ถามต่อว่ากรณีของคุณเฉลิมเนี่ยนะคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าไม่มีนโยบายที่จะขับคุณเฉลิมออกจากพรรคนะฮะเดี๋ยวเราฟังดูนะฮะได้คุยกันจริงๆอะนะคะเพราะว่าจริงตอนที่วันที่รับคะแนนนะคะก็จริงๆยังไม่ทราบเพราะตอนอยู่งานสแปลชเป็นงานสแปลชวันสุดท้ายพอดีนะคะก็พองานก็เรื่องนับคะแนนทางพรรคก็ดูเรื่องนับคะแนนกันอยู่พอถึงเวลาปุ๊บพอตอนตกเย็นนั้นเนี่ยก็มีคนส่งรูปมานะคะว่าทางคุณวันไปให้กำลังใจนะคะที่บ้านของทางบิ๊กแจ๊สนะคะจริงๆก็ตัวดิฉันก็เห็นภาพแล้วก็มีคนส่งมาเยอะมากนะคะก็ได้บอกคุณวันไปตามนั้นก็ได้พูดคำแรกเลยว่าก็คิดน้อยไปนะคะก็ขอโทษด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยในฐานะของหัวหน้าพรรคเองนะคะเป็นองค์กรของเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ต้องปกครองคนหมู่มากเพราะฉะนั้นก็ได้ตักเตือนนะคะแล้วก็คุณวันก็บอกว่าเดี๋ยวยื่นใบลาออกก็เราไม่มีนโยบายอย่างนั้นนะคะที่จะต้องขับท่านเฉลิมออกนะคะเฉลิมก็เป็นที่เคารพรักในพรรคนะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่ทราบว่าท่านมีประเด็นอื่นๆยังไงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามมาทางดิฉันผู้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ไม่มีนโยบายในการที่จะขับท่านเฉลิมค่ะอย่างที่เคยออกข่าวไปที่เคยไปพบนะคะจริงๆก็เคยคุยกับท่านนะคะแต่ว่าจริงเราตอนที่ไปเนี่ยก็แสดงความเคารพรักนะคะที่มีมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบเหตุผลจริงๆนะคะว่าจริงๆท่านไม่พอใจหรืออะไรบ้างนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยได้คำตอบนะคะแต่ว่าจริงๆไม่มีตัวของดิฉันเองนะคะก็เห็นท่านเฉลิมมาตั้งแต่ดิฉันยังเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีความคิดที่จะโกรธหรืออะไรกับท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆว่าได้ทำอะไรคงไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าจริงๆทางคุณวันเองก็มีคอนแทคกันอยู่แล้วนะคะถ้าต้องการที่จะคุยหรืออะไรก็สามารถติดต่อได้เลยดิฉันอยู่ที่พักอยู่แล้วนะคะเพราะว่ายังไงก็ถ้าไม่มีออกงานอย่างที่สื่อมวลชนเห็นก็คืออยู่ที่พักนะคะทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคุยได้เลยอยู่แล้วนี่ครับก็คุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าคุณวันมาถึงคำแรกเลยก็คือคิดน้อยไปขอโทษใช่ก็คือยอมรับว่าตัวเองผิดที่ไปปรากฏตัวบ้านของบิ๊กแจ๊สแม้ว่าจะเป็นช่วงนับคะแนนไปแล้วครับคือหลังเลือกตั้งไปแล้วก็ตามนะแต่คุณนิ้งก็บอกว่าเขาเป็นหัวหน้าพักเขาก็แหมไม่มีทางเลือกใช่ไหมก็ลูกพักก็ถามมาเยอะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันไปส่วนคุณเฉลิมนั้นคุณนิ้งก็บอกโอ้เห็นมาตั้งแต่เด็กก็ไม่อยากจะให้ลาออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าสองพ่อลูกนี้จะอยู่กับพรรคต่อไปหรือไม่ครับมาจนถึงบัดนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะยังมีอีกหลายเรื่องราวก็คงต้องตามกันต่อในโซเชียลนะใน YouTube ในเพจ Facebook นะครับ Top News ต่อไปนะครับสำหรับหน้าจอนะครับช่อง18ก็ลาไปก่อนคืนนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับเวลา 3:24 นาทีท่านผู้ชมฮะวันนี้วันแรกของการรับรองสว.นะที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองไปแล้วเมื่อวานนี้200ท่านกับชื่อสำรองอีก99ท่านเฉพาะ200ท่านวันนี้ไปรับหนังสือรับรองแล้ว173ท่านนะครับนับจนถึงเวลา 16:30 นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เปิดให้ผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นสว.ทั้ง200คนมารับหนังสือรับรองนะครับเป็นวันแรกก็มีคนเดินทางกันมารับตั้งแต่8โมงครึ่งเลยฮะก็ไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปนะครับทั้งหมด173ท่านในจำนวนนี้มี2กลุ่มอาชีพที่ผู้ได้รับเลือกเป็นสว.มารับหนังสือรับรองครบทั้ง10คนแล้วก็คือกลุ่มที่4ครับสาธารณสุขและกลุ่มที่19ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับจากการตรวจสอบผู้ที่ยังไม่มารับหนังสือรับรองและเป็นผู้ที่สังคมให้ความสนใจเนื่องจากเป็น
คนดิเดตประธานวุฒิสภาก็คือพลเอกเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาคที่4กลุ่มที่1แหละฮะบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงซึ่งมีรายงานว่าจะมารับหนังสือรับรองวันพรุ่งนี้ครับพลเอกเกรียงไกรนะครับครับวันนี้ที่ไปรับหลายคนนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงนะฮะก็มีสาขาสื่อมวลชนกลุ่มสื่อมวลชนนะครับคุณชิดจิตนิยมวันนี้ก็ว่าที่สวกลุ่มสื่อสามมวลชนนะนี่ฮะพี่ชิดนะฮะได้เป็นสวนะครับรู้จักกันดีท่านผู้ชมฮะก็เชี่ยวชาญด้านข่าวต่างประเทศด้านข่าวต่างประเทศวันนี้ไปแล้วนักข่าวก็ถามนะฮะว่ามองไปถึงตัวประธานสวเนี่ยอยากได้สวแบบไหนขึ้นมาเป็นประธานวุฒิสภานะครับการเลือกประธานเนี่ยนะครับก็ถ้าหากเราติดตามจากข่าวเราก็จะรู้ว่าใครถูกวางตัวเป็นประธานไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคุณสมบัติของประธานก็ต้องเป็นกลางนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าบทบาทหน้าที่ของประธานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องทำการบ้านเยอะมากต้องแม่นยำในกฎระเบียบนะครับและที่สำคัญจะวางตัวยังไงให้รู้สึกว่าเป็นกลางได้อันนี้เป็นปัญหาที่ท้าทายมากจริงๆสำหรับคนที่ทำหน้าที่ทั้งประธานทั้งรองประธานสภาเพราะว่าจะต้องทำหน้าที่แทนกันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวบทกฎหมายระเบียบวาระต้องแม่นมากๆนะครับแล้วก็จะทำยังไงให้สามารถบาลานซ์ในเรื่องของการลงมติต่างๆได้แม้แต่การกำหนดวาระเพราะว่าสวที่มาจากกลุ่มต่างๆนี่นะครับก็คาดหวังว่าวาระของตัวเองจะต้องผูกพันกันเข้าไปสู่การประชุมของวุฒิเหมือนกันในหลายเรื่องทั้งเรื่องของการตั้งกรรมธิการนะครับเรื่องของการทำกระทู้ต่างๆนี่นะครับเป็นเรื่องที่ผมว่าประธานวุฒิสภาต้องแม่นมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคนที่ทำหน้าที่นี้ครับผมเชื่อว่าคนที่จะมาทำหน้าที่นี้ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก็เหมือนกันครับเพราะว่าสวหลายท่านก็อาจจะเป็นสวมือใหม่เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่ต้องให้เวลาท่านเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ก่อนครับบรรดาสวอิสระซึ่งมีอยู่หลายสิบท่านเนี่ยนะครับก็คุยกันแบบล้วนๆอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยนะฮะสวคนนี้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดก็คนนี้ก็ตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงที่มีข่าวเรื่องของการซื้อขายใบปริญญานะครับอยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็คนนี้ก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับวันนี้เธอก็มารับหนังสือรับรองแล้วก็ยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่เธอจบด็อกเตอร์มานั้นเป็นของจริงทั้งหมดนะครับไม่ใช่ซื้อขายมานะครับเรียนจริงจบจริงไม่ได้มีการซื้อวุฒิปริญญาและมหาวิทยาลัยที่เธอได้รับวุฒิการศึกษามาก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างที่เป็นข่าวนะครับยืนยันว่าวุฒิการศึกษาแล้วก็ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดค่ะเรียนจริงแล้วก็จบจริงค่ะหมอโดนตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วอะค่ะไม่ใช่โดนตรวจสอบตอนที่มาได้สว.นะคะซึ่งเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารทั้งหมดที่ปริญญาที่ได้จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็ใบปริญญาที่ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยจริงๆที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวแล้วก็ไม่มีการซื้อหรือว่าขายปริญญาทั้งสิ้นค่ะก็มีหลายด้านที่อยากจะทำนะคะแต่ก็ต้องขอไปศึกษาแล้วก็ไปดูก่อนว่าตัวหมอเองเนี่ยหมอจะได้รับบทบาทหรือเป็นกรรมธิการในส่วนไหนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ